ขอบคุณมากครับอาจารย์กบครับกับสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับเพื่อให้กระชับเวลาเข้านะครับจะได้ใช้เวลาช่วงนี้ให้เต็มที่นะครับมีเวลาประมาณสัก40นาทีก็ขอนำเสนอในเนื้อหาของวันจักรีหรือว่าวันระลึกมหาจักรีนะครับ6เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกกลุ่มและก็ทุกหมู่เหล่านะครับผมขอนำเสนอด้วยสไลด์แรกนะครับคือวันจักรีนะครับวันที่6เมษายน2325จนถึงบัดนี้คือ232ปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและก็ทรงสร้างกรุงเทพมหานครที่เราอยู่อาศัยนี่นะครับพี่น้องคงทราบนะครับว่ากรุงเทพมหานครใครพอจำชื่อได้มั้งว่ากรุงเทพมหานครชื่อเต็มๆว่าอะไรฮะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมเอาไม่ใช่ขออภัยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ใช่ไหมฮะยาวไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปท่องช่วยกันท่องนะครับเป็นเมืองหลวงของไทยจนถึงวันนี้นะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณในปี2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4พระองค์คือรัชกาลที่1ถึง4เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆมานะครับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งและโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและมีการย้ายที่หลายครั้งนะครับเช่นย้ายไปที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้นนะครับและในที่สุดก็คือรัชกาลรัชกาลที่6นะครับก็ได้มีพระราชดำรัสพระดำรินะครับที่จะเห็นว่าพระนั่งพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทยังไม่เหมาะสมจึงมีงานถวายบังคมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมพระมหาบูรพกษัตริยาธิราชเจ้านะครับเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมและก็แปลงพระพุทธปาปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้ง5รัชกาลและพระราชทานพระนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดรนะครับเพื่อให้ประสบนิกรและก็ให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ข้าราชการและประสบนิกรทุกๆหมู่เหล่านะครับได้กราบถวายสักการะนะครับดังนั้นวันที่6เมษายนนะครับจึงเป็นวันเรียกว่าวันสถาปนาราชวงศ์จักรีซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตในช่วงหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนะครับได้นำเสนอว่าความหมายและความสำคัญของพระมหากษัตริย์ติยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ในราชวงศ์จักรีองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่9นะครับกับการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทรงวางรากฐานแนวทางการปกครองปกป้องและคุ้มครองอธิปไตยของประเทศไทยนะครับจากยุคสมัยหนึ่งในช่วงแรกๆจะแบ่งว่าเป็น4ช่วงหรือ4ภารกิจ4พระราชกรณียกิจใหญ่ๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปกป้องประเทศไทยจากการถูกไล่ล่าเป็นอาณานิคมการพยายามมือหนึ่งก็ปกป้องพวกที่ไล่ล่าอีกมือหนึ่งก็ต้องอีกด้านหนึ่งก็ต้องพยายามที่จะสานความสัมพันธ์เจริญสัมพันธไมตรีทำมาค้าขายเพื่อพัฒนาประเทศพัฒนาความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่3ก็ส่งมีการส่งเรือสำเภาไปทำมาค้าขายกับต่างประเทศและอีกด้านหนึ่งก็ทรงวางรากฐานการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็แก้ไขจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็สร้างแนวทางทั้งนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับให้โดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมและก็จิตใจของผู้คนให้สูงส่งขึ้นนะครับผมขออนุญาตนำเสนอตั้งแต่ราชวงศ์แรกเลยนะครับขอสไลด์เลยครับนี่คือภาพทั้ง9รัชกาลนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9นะครับพี่น้องคงทราบอยู่แล้วภาพที่1ครับไปที่องค์รัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่1นะครับก็คืออันนี้คือตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีเมื่อสักครู่นี้นะครับรัชกาลที่1คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นะครับทรงมีพระชนมายุตั้งแต่ในปี2327ถึง2352นะครับแล้วก็ความโดดเด่นของพระราชกรณียกิจก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองในราชวงศ์ของพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีนะครับมาได้กู้อิสรภาพและสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีในขณะนั้นนะครับ
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในพุทธศักราช2519นะครับแล้วก็ได้แสดงถึงพระปีชาญสามารถนะครับนับเป็นขุนพลคู่พระทัยฝ่ายขวานะครับแล้วก็มีสงครามหลายครั้งที่รัชกาลที่1ได้ทรงต่อสู้ร่วมรักษาธิปไตยของชาติไทยครั้งสำคัญที่สุดคือสงคราม9ทัพในปี2327นะครับแล้วก็ทรงหลังจากทรงปราบเราพูดทุรยศต่อแผ่นดินนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการอัญเชิญปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์แล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีใหม่คือกรุงเทพมหานครแห่งนี้แล้วก็ทรงย้ายมาประทับในพระนครใหม่ในปี2327นะครับนอกจากนี้นะครับตราที่ท่านเห็นก็จะเป็นตรามหาอุณาโลมเป็นตรางานะครับตราประจำรัชกาลที่1นะครับแล้วก็ทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในปี2331ก็จะเห็นว่าวังวัดและบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของมหานครทรงสร้างวังสร้างวัดแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับให้มีความรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ทรงจารย์ฉบับทองประดิษฐานไว้ณหอพระมนเทียนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี่เป็นความรู้ที่ผมอยากให้พี่น้องได้ตระหนักว่าทุกพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแล้วก็ทรงเป็นพุทธมามกะผู้ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติไทยมาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆเป็นอันมากนะครับในด้านวรรณคดีศิลปกรรมก็ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยที่เสื่อมโทรมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกให้กลับคืนดีอีกวาระหนึ่งนะครับทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชสำนักนะครับโดยเฉพาะบทบาทหรือบทละครที่มีบทบาทสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของคนไทยและก็การรับรู้ในเชิงวรรณกรรมวรรณศิลป์และก็การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นโขนเป็นละครใดๆก็คือเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับเป็นวันที่6ในเมษายนนะครับก็จะเป็นวันที่เราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับเป็นวันระลึกมหาจักรีแต่ว่าเราก็เรียกกันว่าวันจักรีนั่นเองนะครับก็จะมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูปณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าครับไปที่รัชกาลที่2ครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับตั้งแต่พ.ศ. 2310ถึง2357นะครับก็เป็นพระโอรสนะครับในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของอักขรสมัยในสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับทรงได้ศึกษานะครับแล้วก็เป็นมีประสบการณ์ในหลายเรื่องนะครับทรงตามเสด็จพระบรมราชนกในสงครามทุกครั้งซึ่งพระปีชาสามารถก็มีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับโปรดเกล้าให้สถาปนาพระองค์ท่านเป็นกรมพรขออภัยฮะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับที่พระมหาอุปราชแทนนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นะครับเสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัตินะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อราวปี2352นะครับคือแล้วก็มีความโดดเด่นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือทรงมีพระราชกำหนดเรื่องห้ามสูบฝิ่นและขายฝิ่นเพื่อเป็นการปกป้องประสบนิกรหรือราษฎรในขณะนั้นนะครับไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดซึ่งผมลองสืบค้นและเทียบเคียงประวัติศาสตร์โลกในสงครามฝิ่นของที่ประเทศจีนได้ถูกกระทําจากประเทศอังกฤษนะครับจงมีสนธิสัญญานานจริงและก็เทียนจริงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในราวปี2377และถึง2386คือเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันคือการที่ทรงมีพระราชกำหนดเรื่องห้ามสูบฝิ่นขายฝิ่นเนี่ยในราวปี2382แต่ว่าสงครามฝิ่นเนี่ยมี2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ย2377ถึง2386เห็นไหมของเราอยู่82นะครับอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีครั้งที่2นี่คือ2399ถึง2403พูดง่ายๆคือว่าในยุคของรัชกาลที่2เนี่ยต่างชาติได้แผ่อิทธิพลเข้าไปสู่ฝั่งเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในโซนที่เราอยู่เนี่ยนะครับมากขึ้นโดยใช้ฝิ่นในโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเป็นตัวนำสงครามนำฝิ่นเนี่ยเข้าไปขายในประเทศจีนทั้งที่ประเทศตัวเองห้ามขายจนจีนเนี่ยส่งสารถึงพระนางเจ้าวิกตอเรียว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่ว่าอังกฤษก็ไม่ได้ตอบนะครับนี่คือความเรียกว่าจะเรียกว่าความเลวร้ายก็ได้นะครับในประวัติศาสตร์ของต่างประเทศที่รุกรานเรานะครับแล้วก็เป็นการ
มีอิทธิพลและก็การขยายตัวของยุคล่าอาณานิคมนะครับและก็นี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกป้องแผ่นดินไทยไว้ไม่ให้คนไทยตกเป็นเมืองขึ้นและก็ตกเป็นทาสยาเสพติดที่ต่างประเทศพยายามยัดเยียดกับเรานะครับแล้วก็ในสมัยของรัชกาลที่2นั้นก็มีการแต่งสำเภาไปค้าขายยังเมืองต่างๆโดยเฉพาะเมืองจีนนะครับก็เป็นเหตุให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการนำตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านก็เป็นครุฑจับนาคนะครับลักษณะกลมรูปครุฑจับนาคนะครับเพราะว่าพระนามเดิมคือฉิมซึ่งความหมายทางวรรณคดีก็คือที่อยู่ของพญาครุฑนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้สิ่งสำคัญในรัชกาลที่2ก็คือการทำทะเบียนราชที่เราใช้กันอยู่จนทุกวันนี้ก็เริ่มต้นในสมัยพระองค์ท่านนะครับมีการเริ่มทำอย่างจริงจังเพื่อบันทึกว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ทรงผ่อนผันการเข้าเดือนเหลือเพียงปีละ3เดือนครับเดือนออก3เดือนเข้า3เดือนออก3เดือนครับของผู้ที่เป็นไพร่นะครับมาที่รัชกาลที่3ครับอันนี้ก็เป็นความรู้โดยพื้นฐานที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรจะรู้นะครับก็เป็นเรื่องความรู้ของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีเอกราชมาอย่างยาวนานนะครับถึงแม้จะมีการเสด็จกรุงในรัตนโกสินทร์นะครับ2112 2310นะครับ2ครั้งแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ไม่ได้เสียกรุงเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะมีบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเราได้พยายามภาคเพียรวิริยะอุตสาหะปกป้องแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องไม่ให้ชาวต่างประเทศต่างด้าวต่างภาษานั้นมารุกรานและคุกคามย่ำยีนะฮะก็หวังใจว่าพี่น้องที่คิดต่างจากเรากปปสจะไม่ซ้ำรอยเดิมคือไปเอาพม่าไปเอาอัมสเตอร์ดัมใครต่อใครที่เป็นคนต่างชาติหรือแม้แต่เป็นคนดูไบที่ไปอยู่ดูไบแล้วก็ใช้สัญชาติมอนเตเนโกอะไรเงี้ยนะฮะมาย่ำยีประเทศไทยแล้วว่ารักษาการรัฐมนตรีการต่างประเทศที่ไปเอาต่างประเทศมาล้อมเอาโลกมาล้อมไทยให้เกิดความอัปยศนะฮะในศักดิ์ศรีของความเป็นชาติก็จะได้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อเห็นว่าเราเนี่ยเป็นชาติที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยได้ก็ต่อเมื่อคนไทยรักความถูกต้องรักอิสรภาพนะครับรุ่นการรัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3พ.ศ.2367ถึง2394นะครับมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทัพพระองค์นี้มีความสำคัญมากและก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยผมได้ลองพยายามค้นคว้ามาให้พี่น้องในเวลาอันจำกัดนี้นะครับว่าทรงมีพระราชภารกิจสำคัญมากนะครับเมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าฟ้านะครับดำรงสมณศักดิ์ที่เจ้าฟ้านะครับก็มีพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงเจษฎาบดินทร์นะครับกรมหมื่นขออภัยฮะกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะครับพระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชนกยังดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับจึงที่ไว้วางพระราชฤทัยกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือในราชการในกรมท่ามีหน้าที่ด้านการค้าและสัมพันธ์ทำไมตรีกับต่างประเทศเงินผลประโยชน์จากการค้าสำเภาของพระองค์ครั้งนี้ต่อมานำไปใช้ในภาวะคับขันของบ้านเมืองด้านการปกป้องพระนครนะครับล้นการรัชกาลที่3เนี่ยทรงได้รับการยกย่องและยอมรับว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าสัวนะครับเพราะว่าทรงทำมาค้าขายเก่งแล้วก็ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติอย่างดีนะครับทรงมีวิธีการที่จะจัดระบบระเบียบการค้าในหัวเมืองนะครับแล้วก็มีการเสด็จขึ้นครองเสวยศรีราชสมบัติในปี2367นะครับแล้วก็ทำนุบำรุงให้ประเทศเจริญก้าวหน้านะครับมีการออกระเบียบวิธีการเก็บภาษีอากรต่างๆนะครับแล้วก็มีการปราบป้อมปราการตามหัวเมืองสำคัญตามชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็ตลอดจนมีการต่อเรือรบในยุคสมัยและสมัยของพระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกการเดินเรืออย่างจริงจังนะครับแล้วก็เรือกำปั่นไว้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศแล้วก็สร้างโปรดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์เห็นไหมฮะว่าทุกพระองค์ของเราเนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกก็คือชำระใหม่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีโปรดให้จารึกสัพพตำราต่างๆ8หมวดอันนี้เป็นความสำคัญที่อยากให้พี่น้องจดจำไว้นะครับว่าแต่ละรัชกาลแต่ละพระองค์นะครับในราชวงศ์จักรีของเราได้ทรงมีคุณูปการหรือทำอะไรที่เป็นจุดเด่นๆที่ต้องจำให้ได้รัชกาลที่3เนี่ยก็มีการจารึกสรรพตำราต่างๆไว้8หมวดบนแผ่นศิลาประดับไว้ณศาลารายในวัดพระเชตุพนนะครับเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็อยากให้จดจำไว้ว่าความรู้และการศึกษาทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจากวัด
นะครับแล้วก็ขยับมาที่บ้านแล้วก็ค่อยเป็นโรงเรียนเริ่มจากวัดวังบ้านสมัยก่อนแล้วหลังก็กลายเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะครับในปัจจุบันแต่ทุกอย่างเนี่ยวัดเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมสิ่งที่มีคุณค่าที่น่าจดจำน่าเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับล้นเกล้าราชการที่3นะครับก็ยังถือว่าเป็นมีบทบาทในฐานะที่ทรงเป็นกวีนะครับทรงเสริมความรู้ด้านศิลปกรรมนะครับแล้วก็สืบเนื่องมีการทรงปฏิสังขรณ์พระอารามนะครับลักษณะศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่3เป็นแบบที่งดงามยิ่งนะครับแล้วก็มีอิทธิพลที่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เพราะขณะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมกราบเรียนว่าต่างชาติเนี่ยทางชาติตะวันตกเนี่ยก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามลาวพม่าในรอบเราเนี่ยเสร็จก็หมดแล้วแต่ไทยเราเป็นบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์สเตทก็คือเป็นรัฐที่เป็นรัฐกันชนนะครับก็เลยกลายเป็นก็ด้วยพระราชวิเศษวิเทศโลบายนะครับกุศโลบายในการต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ซึ่งก็โดดเด่นมากนะครับในการทำมาค้าขายในรัชกาลที่3ตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านก็เป็นตรามหาปราสาทนะครับมีรูปปราสาทซึ่งพระนามเดิมก็คือทัพหมายถึงที่อยู่หรือเรือนนะครับจึงโปรดเกล้าสร้างพระลัญจกรเป็นรูปปราสาทนั่นเองนะครับทรงดำรงศีลสมบัติได้26ปีก็สวรรคตเมื่อวันที่2เมษายน2394ครับสิริพระชนมายุก็63ประพรรษาแต่เริ่มต้นตรงนี้เองนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยคือการตั้งคำถามว่าประเทศไทยในยุคล่าอาณานิคมที่เราภูมิใจนะครับว่าเราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจต้านทานกระแสการไหลบ่าทางวัฒนธรรมและก็ศิลปกรรมทางตะวันตกได้ทีนี้การปรับตัว เป็นช่วงของการทรานส์ฟอร์มการเปลี่ยนผ่านนะครับของการเวลาที่เราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดแล้วก็อยู่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเราเองก็มาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่4ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับมีพระชนมายุในราวปี2394ถึง2411นะครับทรงเป็นพระโอรสพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ผมอยากกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราเป็นคนไทยเราอยู่ในใต้ล่มพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้อย่างน้อยที่สุดได้จดจำชื่อของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีให้ได้ทุกๆพระองค์นะครับพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับก็เป็นพระมหากษัตริย์ในรัชวงศ์จักรีรัชกาลที่2นะครับรัชกาลที่4ก็เป็นพระโอรสในรัชกาลที่2นะครับแล้วก็ทรงผนวดเป็นสามเณรนะครับแล้วก็มีทรงถือว่าทรงบวชหรือผนวดเนี่ยนะครับยาวนานที่สุดนะครับเข้าใจว่า27ปีนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีทรงอุปสมบทผนวดอีกครั้งนึงแล้วก็บวชทรงผนวดครั้งนี้เนี่ยอยู่นานตลอดรัชกาลที่3นะครับระหว่างทรงผนวดก็จำพรรษาณวัดราชาธิวาสตรงนี้เป็นความสำคัญมากเพราะว่าในวัดที่พระองค์ทรงจำพรรษานั้นก็มีการศึกษาวิชาการอย่างชำนิชำนาญไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และก็แตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างมากขณะทรงผนวดเนี่ยทรงพิจารณาเห็นการปฏิบัติของสงฆ์ในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะหย่อนยานมากว่ากันว่านะฮะตามเกร็ดในประวัติศาสตร์บางตอนเนี่ยก็บอกว่าพระสงฆ์เนี่ยถึงขนาดว่ามาเตะลูกตะก้อกันเลยนะครับแล้วก็มาออกมาเที่ยวเกี่ยวราภาษีนะครับไม่มีจริยวัตรศีลจริยวัตรที่งดงามพระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงจะไม่ได้นะครับก็เลยทรงที่จะปรารภที่จะตั้งหรือว่าสังคยนาให้มีความเคร่งครัดขึ้นก็เลยเกิดเป็นธรรมยุตินิกายนะครับหรือนิกายธรรมยุตที่เราคุ้นเคยกันวัดที่มีความเป็นธรรมยุตก็จะมีลักษณะก็คือจะมีจีวรสีค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็มีวัดปฏิบัติบางทีถ้าไปข้างนอกไปญาติบ้านญาติโยมเนี่ยก็จะห่มจีวร2ชั้นแล้วก็จะไม่รับเงินนะครับแล้วก็ในวังวัดที่เคร่งไปกว่านั้นก็จะไม่ทำสังฆกรรมหรือว่าจะไม่มีพิธีกรรมร่วมกับวัดใน
มหานิกายหรือว่านิกายใหญ่ที่เป็นนิกายกระแสหลักของสังคมไทยเพื่อให้ทรงรักษาไว้ให้ถึงพุทธขนบธรรมเนียมพุทธวินัยหรือธรรมวินัยที่เคร่งครัดต่อไปนะครับในราวปี2344นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเสด็จสวรรคตนะครับก็คือพระบรมราชโองของพระองค์ท่านนะครับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีและข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งปวงนะครับได้พร้อมใจอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งพระบรมราชกรีวงศ์นะครับหลังจากเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็ทรงทํานุบํารุงประเทศชาติน้อมนําหลักธรรมะที่ได้ทรงศึกษาอย่างแตกฉานกว่า20พระพรรษานั้นนะครับมาประยุกต์มาบูรณาการใช้กับประเทศไทยและก็ยุคนี้เองก็เป็นยุคที่ต่างชาติต่างภาษาเข้ามามีบทบาทบีบคั้นบังคับแล้วก็คุกคามแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันมีทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวหลายท่านจะงงว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่จะคุกคามจะรุกรานหรือว่าจะร่วมมือจริงๆแล้วก็ต้องทั้ง2ด้านนะครับบางประเทศเราก็ร่วมมือร่วมไม้ในการค้าขายบางประเทศเขาก็เข้ามาข่มขู่โดยเพราะในยุคนั้นเนี่ยเข้าใจว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ศาสนาคริสต์นะครับก็ค่อนข้างมีบทบาทมากเพราะว่าบางตำราก็บอกว่าทางชาวตะวันตกเนี่ยเขาใช้ศาสนาเป็นตัวนำนะครับตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ท่านอาจจะเคยทราบอยู่แล้วนะครับก็แต่ก็พระองค์ก็ทรงพยายามหาวิธีการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะครับโดยเฉพาะบทบาทของต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลก็ฝรั่งเศสอังกฤษโปรตุเกสเดนมาร์กแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวิทยาการใหม่ๆนะครับเช่นการศึกษาต่อเรือใบเรือกลไฟเรือรบนะครับการฝึกทหารอย่างยุโรปแล้วก็ส่งเลิกขนบธรรมเนียมที่ล้าสมัยบางประการเช่นประเพณีการเข้าเฝ้าก็ส่งให้ใส่เสื้อนะครับและการให้ประชาชนเข้าเฝ้านะครับก็ตลอดระยะทางได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามสมัยก่อนเนี่ยใครเหลือบมองเงยหน้ามองพระพักของพระมหากษัตริย์จะต้องถูกบางคนก็บอกถูกแทงตาถูกจิ้มตาหรือตัดสินจำคุกมีความผิดนะครับพระปรีชาสามารถส่วนพระองค์ที่สำคัญคือด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ซึ่งจริงๆเรียกว่าเป็นด้านวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งก็ได้นะครับทรงสามารถคำนวณระยะเวลาการเกิดสุริยุปราคาพี่น้องต้องนึกย้อนกลับไปนะครับในปีราว 2,400 กว่าเนี่ยคือ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ในบ้านเราก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรมากมายนะครับแต่ก็ทรงสามารถที่จะทำนายคือวิเคราะห์ให้ตรงเวลาแล้วก็เชิญพระราชอาคันตุกะคือนานาราชทูตทั้งหลายนะครับก็ไปชมสุริยุปราคาที่อำเภอว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในปี2411นะครับก็ตรงแม่นยำนะครับแล้วก็หลังจากเสวยราชสมบัติก็สวรรคตนะครับเสวยราชสมบัติอยู่18ปีนะครับก็สวรรคตเมื่อวันพฤหัสเดือน11ขึ้น15ค่ำนะครับหรือพุทธศักราช2411นะครับสิริพระชนมายุได้64พรรษาครับนี่คือความโดดเด่นของรัชกาลที่4คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ภายหลังต่อมาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็มีชื่อมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้อัญเชิญพระนามของพระองค์ท่านไปประดิษฐานไว้เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะต่างๆนะครับเจ้าคุณฐานลาดกระบังพระนครเหนือนะครับเพื่อเป็นการถวายความเคารพสูงสุดนะครับตราพระราชยันพระราชลัญจกรนะครับก็จะเป็นรูปกลมรีมีรูปพระมหามงกุฎนะครับพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับอยู่ในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์มีฉัตรปริวาส2ข้างมีพานทอง2ชั้นวางพระแว่นสุริยการหรือเพชรข้างหนึ่งนะครับพระแว่นสุริยการหรือเพชรเนี่ยนะครับหมายถึงพระฉายาเมื่อทรงผนวดว่าวชิรญาณ นะครับแปลว่าเพชรนั่นเองนะครับอีกข้างหนึ่งวางสมุดตำราก็หมายความว่าทรงเชี่ยวชาญในทางอักษรศาสตร์และดาราศาสตร์นั่นเองนะครับต่อมาถึงพระองค์ที่สำคัญที่สุดพระองค์หนึ่งนะครับในราชจักรพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5จะเห็นว่าวิธีการตั้งพระนามก็จะคล้ายๆกับต่างประเทศนะครับก็คือถ้าสมมุติว่า เป็นต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าถ้าทรงเป็นลูกก็คงจะใช้คำว่าจูเนียร์หรือว่า เป็นอันลำดับที่2นะครับหลังจากที่องค์แรกนะฮะมีชื่อนั้นนะครับเช่นสมมุตินะฮะเป็นพระเจ้า
จรก็เป็นพระเจ้าจรที่2นี้เป็นต้นนะครับจุลละก็แปลว่าเป็นส่วนย่อยมาจากอย่างนี้เป็นต้นพระจุลจอม9คือเป็นส่วนย่อยมาจากพระจอม9นะครับก็คือล้น9รัชกาลที่5นะครับก็เป็นพระโอรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอม9เจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ทรงมีบทบาทที่โดดเด่นมากนะครับทรงพระราชสมภพพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396ดังนั้นวันที่20กันยายนของทุกปีจึงเป็นวันเยาวชนไทยนะครับทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีด้านอักษรศาสตร์โบราณราชประเพณีนะครับวิชาการสงครามการปกครองและยังทรงใฝ่ศึกษาพระธรรมวินัยทรงผนวดเป็นสามเณรเมื่อ2409นะครับและเป็นภิกษุเมื่อ2416นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาภิเษก2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคม2411ขณะทรงมีพระชนพรรษาเพียง16ปีโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนทรงบรรลุนิติภาวะนะครับก็คือทรงมีพระชนมายุ20ปีนะครับก็เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติอีกครั้งเมื่อ2416นะครับครองราชย์ตามถึง42ปีและสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลา2453นะครับ23ตุลาก็เป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จสวรรคตนะครับก็เป็นวันปิยมหาราชนั่นเองที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะไปสู่พระราชกรณียกิจนั้นก็ขออนุญาตไปที่ตราประจำพระองค์นะครับก็เป็นพระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวนะครับเป็นพระเกี้ยวยอดมีรัศมีประดิษฐานบนพานทอง2ชั้นนะครับหมายถึงพระเกี้ยวเจ้าฟ้าในคราวโศกันโศกันเนี่ยนะครับก็เป็นถ้าภาษาสามัญชนก็เรียกว่าการกลจุกนะครับเคียงด้วยฉัตรปริวาร2ข้างที่ริมขอบทั้ง2ข้างมีพานทอง2ชั้นวางพระแว่นสุริยการหรือเพชรข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็วางสมุดตำรานะครับเช่นเดียวกับพระราชลัญจกรของรัชกาลที่4นั่นเองนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศทรงถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระบิดาแห่งการปฏิรูปประเทศก็ว่าได้นะครับแล้วก็ทรงมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายทีเดียวนะครับปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณีระบบสังคมระบบการปกครองให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับทรงเลิกประเพณีการเฝ้าแบบโบราณนะครับมาเป็นยืนถวายบังคมแบบตะวันตกนะครับทรงยกเลิกการไต่สวนพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาลมาเป็นการไต่สวนพิจารณาคดีในศาลแบบปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นคอมมอนลอนะครับหรือว่าซิวิลลอผมได้เช็คด่วนนะฮะน่าผมจำไม่ได้แล้วทรงยกเลิกระบบทาสได้อย่างละมุนละม่อมนะครับทรงจัดการศึกษาแผนใหม่ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั้งในพระบรมมหาราชวังและก็ตามวัดนะครับโปรดให้มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคครั้งใหญ่นะครับการรถไฟการประปาการไปรษณีย์โทรเลขนะครับและก็ด้านการศาสนาก็ทรงทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนะครับแล้วก็มีการเสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและก็ที่สำคัญก็คือเป็นพระราชวิเทศโรบายก็คือเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดในการต่างประเทศที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์หรือว่ามีการปกครองหรือมีวิธีการดำเนินทางการทูตดำเนินการทางการทูตที่สามารถที่จะมีความเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ล้าหลังอย่างที่เป็นข้อกล่าวหาของบรรดาชาติที่เป็นชาติมหาอำนาจที่จ้องจะฮุบประเทศฮุบดินแดนเรานะครับแล้วก็ทรงปรับปรุงการปกครองให้ทันสมัยขึ้นนะครับโดยแบ่งส่วนราชการบริหารราชการส่วนกลางเป็น12กระทรวงส่วนปัจจุบันนี้มี20กระทรวงนะครับบวก1คือสำนักนายกนะครับแบ่งส่วนราชการเป็นส่วนท้องถิ่นเป็นมณฑลพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือดำเนินวิเทศโรบายอย่างสุขุมคัมภีรภาพทรงผ่อนปรนยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศมหาอำนาจเพื่อแสวงหาอาณานิคมแล้วก็เพื่อรักษาเอกราชโดยภาพรวมของชาติไว้ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับมีหนังสือบางเล่มเนี่ยนะครับบรรยายไว้ว่าพระองค์ทรงทุกพูดภาษาชาวบ้านคือทุกใจตรอมใจมากๆนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่สามารถที่จะกลัวว่าจะไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นชาติไว้ได้ก็ทรงกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่7วัน7คืนคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าต่างชาติเนี่ยฝรั่งเศสแล้วก็ต่างชาติมหาอำนาจก็นำเรือปืนหรือการโบ๊ทเนี่ยมาจ่ออยู่ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อบังคับให้พระองค์ทรงยอมยกดินแดนให้กับยกอธิปไตยให้กับ
ต่างชาตินั้นแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับก็ทำให้สามารถผ่านพ้นไปด้วยดีทำให้ไทยไม่เป็นเมืองขึ้นถึงแม้จะสูญเสียดินแดนบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้อสำคัญนะครับว่าการพัฒนาประเทศและปกป้องชาติเอกราชของชาติไทยเราเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่เราได้รับอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยคนไทยด้วยกันควรที่จะลืมบุญคุณของพระองค์ท่านไม่ควรที่จะลืมบุญคุณของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงมีต่อพื้นแผ่นดินไทยไม่ควรที่จะจับจ้วงดูหมิ่นดูแคลนและก็ที่สำคัญไม่ควรที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่เจ็บช้ำซ้ำรอยเดิมคือการดึงชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะครับคือการนำเอาคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมาทำร้ายทำลายคนไทยและประเทศไทยด้วยกันเองนะครับในการที่ทรงเลิกทาสนะครับผมได้เคยนำเสนอกับพี่น้องแล้วนะครับว่าทรงได้มีการพรบหรือพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยนะครับเมื่อวันที่21เดือนสิงหาคม2417ซึ่งก็จะมีการกำหนดแก้ไขพิกัดค่าตัวทาสนะครับลดอายุด้วยนะครับตั้งแต่8ขวบแล้วก็ไปสิ้นสุดอายุ20พออายุ21ก็เลิกเป็นทาสได้อันนี้คือข้อที่1ในปี2417ซึ่งผมลองไปเปิดตำราเทียบเคียงดูนะครับว่าของต่างประเทศโดยเฉพาะอับราฮัมลินคอล์นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นประธานาธิบดีคนที่5หรือเปล่านะฮะของอเมริกาที่มีการเลิกทาสจนได้รับการยกย่องเป็นมหาบุรุษนั้นก็มีการเลิกทาสในปี2406นะครับเดือนมกราคมวันที่1มกราคม2406ซึ่งขณะนั้นนี่ก็สามารถที่ทำให้ทาสของเขาเนี่ยหมดไปได้ประมาณ 3.1 ล้านคนนะครับแล้วก็มาหมดอย่างเบ็ดเสร็จได้ในปี2408นะครับหรือธันวาคม2408หลังจากนั้นเนี่ยวันที่1เมษายนนะครับซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชก็ได้ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสปี2448พี่น้องจำเลขนี้ไว้ให้ดี1เมษายน2448 2448นะครับก็ลูกทาสเป็นไทยทุกคนนะครับ1เมษายน2448จนถึงวันนี้เนี่ย2448จนถึง2557เนี่ยถ้านับเร็วๆคิดเร็วๆก็109ปีที่คนไทยไม่เป็นทาสแต่วันนี้ก็มีคนจะนำความเป็นทาสมายัดให้คนไทยอีกนะครับพวกเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยเราไม่เป็นทาสของต่างประเทศเราเนี่ยก็สามารถทำสำเร็จหลังจากที่อเมริกาทำสำเร็จประมาณ40ปีนะครับ40ปีเราเลิกทาสหลังจากเขาประมาณ40ปีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สูญเสียชีวิตนะครับแต่อเมริกานี่สูญเสียชีวิตมากเพราะว่ามีชาวอเมริกาเหนืออเมริกาใต้รบราฆ่าฟันรบพุ่งกันเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองอย่างใหญ่หลวงนะครับด้วยความขัดแย้งความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยเข้าใจว่าสูญเสียบางตำราก็บันทึกไว้ว่า 800,000 บางตำราก็บอกว่ามากกว่านั้นแต่โดยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 800,000 นะครับเพราะว่าหลายตำราก็บันทึกตรงกันว่ามากกว่า 800,000 คนนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยสะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณหรือเรียกว่าบุญคุณก็ได้นะครับของบุรพมหากษัตริย์ไทยเนี่ยที่มีต่อแผ่นดินไทยเนี่ย เรียกว่ามีมากมายถ้าไม่มีพระองค์ท่านป่านนี้ประเทศไทยคงจะเสียหายและคงจะล่มสลายไปแล้วก็ได้นะครับหลังจากล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเลิกทาสสำเร็จลงตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้ก็ได้มีการเสด็จประพาสต้นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใฝ่พระทัยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์ก็คือการเสด็จประพาสต้นเป็นการเสด็จไปนะครับเพื่อที่จะสืบค้นเพื่อศึกษานะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความคุ้นเคยว่าวิถีชีวิตของประชาชนของพระฟ้าประชาชนของพระองค์ท่านนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนำมาคบคิดหาเป็นมอบเป็นนโยบายหรือเป็นแนวทางในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรครับก็พอดีไฟตกนิดหน่อยนะฮะเป็นอันว่าจะเรียกว่ายุครัชกาลที่4เข้าสู่ยุครัชกาลที่5นะครับเรียกว่าเป็นสยามเรเนซองส์ก็ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียกเองนะครับเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแห่งสยามนะที่ยุโรปเนี่ยเขามีเรเนซองส์ของเขาคือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับของไทยเราก็มีนะครับคือยุครัชกาลที่4เข้ารัชกาลที่5หรือรัชกาลที่5ก็คือสยามเรเนซองส์คือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแห่งสยามนะครับมีการปฏิรูป
ด้านเทคโนโลยีด้านนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านจิตศาสตร์การใช้เหตุใช้ผลของคนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายก็มีความหนักแน่นศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างย่อๆนะครับที่ถ้าหากกล่าวก็คงจะไม่หมดสิ้นนะครับของพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อแผ่นดินไทยซึ่งผมคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะได้เรียนรู้หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมในมุมนี้นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าเรามาจากไหนแล้วก็บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์นั้นได้ทรงเสียสละเพื่อเราขนาดไหนนะครับมาที่ล้นเกล้าราชการที่6นะครับก็เป็นมหาราชอีกหนึ่งพระองค์นะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะโดยเฉพาะพี่น้องที่ร่วมชุมนุมที่นี่ก็ถือว่าได้อยู่บนที่ดินพระราชทานของรัชกาลที่6นะครับในสมัยแรกที่เราหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ซบเซาเศรษฐกิจไทยก็ซบเซาเพราะเราเข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นก็ได้ทรงมีพระราชปณิธานหรือพระดำริที่จะจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอนำแสดงสินค้าของชาวไทยเห็นฝีไม้ลายมือเห็นความสามารถตั้งใจของคนไทยให้กับชาวไทยด้วยกันและชาวต่างชาติด้วยกันในขณะนั้นก็จัดที่นี่นะครับที่สวนลุมพินีนะครับในชื่อว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์แต่ว่าก็ไม่ทันได้เริ่มต้นนะครับพระองค์ก็ทรงสวรรคตซะก่อนนะครับเอาเป็นว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือว่าพระองค์ทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักศึกษาที่มีพระอัจฉริยภาพสูงมากแล้วก็ทรงเสด็จนิวัตคืนสู่ประเทศไทยคือกลับประเทศไทยเมื่อ2445นะครับไปศึกษาที่อังกฤษนะครับเมื่อมีพระชนเพียง14ปีนะครับทรงศึกษาหลายด้านแล้วก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษถึง9ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จครองราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2453นะครับพระราชกรณียกิจสำคัญก็คือทรงดำเนินนโยบายการปกครองสืบต่อจากพระบรมราชชนกนะครับก็คือรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ทำให้การศึกษาของประเทศชาติก้าวหน้ามากนะครับทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้านับแล้วจริงๆก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับการพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะครับการทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามขยายการศึกษาของสงฆ์ให้กว้างขวางขึ้นการคมนาคมนะครับให้สะดวกสบายแล้วก็ทรงมองการไกลก็คือทรงนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสัมพันธมิตรรบในสมรภูมิยุโรปนะครับทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคือทรงบำรุงกำลังรบและปลุกใจพลเมืองให้รักชาติวางแผนการทหารแบบยุโรปจัดตั้งกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองทัพหลังจากที่เรามีทัพบกทัพเรือนะครับจัดตั้งกองเสือป่าหรือกองลูกเสือที่พวกเราทราบดีเพื่อทำให้ยุวชนหรือว่าคนได้ฝึกฝนตามแบบอย่างของประเทศที่เจริญก้าวหน้านะครับมีวินัยมีวิสัยทัศน์มีกระบวนการคิดเพื่อรักชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทรงประพันธ์มีพระราชนิพนธ์นะครับคำประพันธ์ทุกชนิดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรโครงสยามมนุสตินะครับรวมพระราชนิพนธ์เกินกว่า200เรื่องนะครับก็เลยได้รับพระราชสมัญญานามว่าพระมหาธีระราชเจ้าธีระก็แปลว่านักปราชญ์นั่นเองนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบว่าราษฎรเบื่อหน่ายต่อการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับสิทธิราชก็ได้โปรดให้มีการสร้างเมืองจำลองขึ้นที่เรียกว่าดุสิตธานีเพื่อวางรากฐานไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ที่ฝ่าฟันลำบากมามากแล้วก็ไม่ได้ทรงหวงแหนพระราชอำนาจในลักษณะที่ว่าต้องเป็นของพระองค์เท่านั้นแต่ก็ทรงอยากจะทรงปรารถนาที่จะกระจายอำนาจถ้าเปรียบเทียบการบริหารแบบขอโทษนะฮะพูดภาษาชาวบ้านคือว่าถ้าทำงานหนักอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่เท่ากับหาคนมาช่วยทำในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ก็ทรงแบกทุกความทุกข์ของประสบนิกรไว้อย่างหนักหน่วงทีเดียวพระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะกระจายพระชำนาญไว้นะครับแล้วก็ทรงสอนเสนาบดีอำมาตย์นะฮะราชบริพารให้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตยทรงโปรดให้มีกระทรวงมหาดไทยเตรียมร่างกฎหมายปกครองท้องถิ่นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อเริ่มการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลอย่างแท้จริงเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากเห็นการปฏิรูปประเทศนะครับอย่างจริงจังแล้วก็หวังใจว่าพวกเราจะได้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับผมใกล้จะจบแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวอีกสัก
สองสามพระองค์นะฮะสามพระองค์ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตไปที่เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่รัชกาลที่7นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอว่าย้อนกลับนิดเดียวนะฮะพระบรมพระราชลัญจกรนะครับของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นรูปมีรูปวชิราวุธรูปวชิราวุธมีรัศมีประดิษฐานบนพานทอง2ชั้นนะครับตั้งอยู่เหนือตั่งมีฉัตรบริวารสองข้างนะครับรูปตานี้เป็นพระนามของพระองค์คือวชิราวุธซึ่งหมายถึงสัตราวุธของพระอินทร์นะครับท่านจะได้ทราบด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับก็มาที่รัชกาลที่7นะครับอย่างย่อๆนะครับขออนุญาตพี่น้องมวลมหาประชาชนด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับ2468ถึง2477นะครับก็ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ทรงเป็นมีพระนามทั่วไปที่เรียกว่าทูลกระหม่อมเอียดน้อยนะครับหรือว่าพระนามเดิมคือเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชนะครับประวัติพระราชประวัติสำคัญก็คือทรงศึกษาวิชาทหารม้าปืนใหญ่แห่งกองทัพอังกฤษนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ที่7จริงๆตั้งแต่ที่4เนี่ยก็จะมีความสนอกสนพระทัยในเรื่องการศึกษาของต่างประเทศแล้วก็ทรงเสด็จไปศึกษาที่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทรงอุปสมบทด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาวิชาฝ่ายเสนาธิการประเทศฝรั่งเศสนะครับอุปสมบทเมื่อ2460นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาช่วงสำคัญสำคัญนะครับก็คือพระองค์ก็ทรงตระหนักดีถึงเรื่องของการปกครองประเทศราชการแผ่นดินเพราะทรงได้ศึกษาวิชานี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้พยายามที่จะจริงๆก็อย่างที่กราบเรียนนะครับว่าได้วางรากฐานตั้งแต่รัชกาลที่5 4 5 6นะครับแล้วก็มาถึงพระองค์ก็ทรงรับช่วงต่อแล้วก็ทรงรับผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่1ทำให้เศรษฐกิจซบเซาแล้วก็กระเทือนสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทรงหาวิธีบริหารงบประมาณอย่างดีที่สุดทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์โดยไม่ได้ให้โดยไม่ได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรนะครับแล้วก็เอาสรุปนะครับก็คือทรงศึกษาพุทธศาสนาอย่างถึงเนื้อแท้แล้วก็ทรงสละพระราชอำนาจของพระองค์ท่านให้กับประสบนิกรในนามของในนามของประชาชนในนามของปวงชนชาวไทยนะครับในปี2475เป็นระยะเวลาที่กรุงเทพมีอายุ150ปีทรงจัดงานเฉลิมฉลองโดยทำนุบำรุงบูรณะสังขรณ์สิ่งสำคัญหลายประการเช่นบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์นะครับซึ่งเชื่อมกรุงเทพและธนบุรีที่เรารู้จักในนามสะพานพุทธนะครับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้านการปกครองก็ทรงมีพระราชปรารภพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ในโอกาสที่กรุงเทพ150ปีนะครับ2475แต่ยังมีเหตุที่ยังไม่อาจทำได้ในระยะนั้นจนเป็นเหตุให้คณะบุคคลคณะหนึ่งก็คือคณะราษฎรได้มีการเปลี่ยนแปลงยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็กระทำการดังกล่าวเป็นราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่แล้วในใจในพระทัยแต่แรกนะครับแล้วก็ได้พระราชทานอำนาจยินยอมที่จะให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองชาติเดียวในโลกที่เลือดไม่นองแผ่นดินนะครับทรงยินยอมสละพระราชอำนาจเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายทรงให้ตรวจตาด้วยบทกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักในการปกครองอย่างถี่ถ้วนการที่พระองค์ทรงเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี้เองเมื่อคณะรัฐบาลบริหารงานไม่ถูกต้องตามหลักการที่วางไว้พระองค์จึงสละราชสมบัติเมื่อ2มีนา2477แล้วก็รวมเวลาของราช9ปีนะครับพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหฤทัยพิการในวันที่30พฤษภาคม2484รวมพระชนมายุเพียง48พรรษาเท่านั้นเองนะครับผมสังเกตนะครับว่าพระนามของพระองค์คือแต่เดิมนั้นก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชนะครับก็ขออนุญาตสังเกตว่าคล้ายๆกับคำว่าประชาธิปไตยนะครับก็อาจจะเป็นการวางรากฐานไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอีก2พระองค์สำคัญนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับ
1 2 3 4ครับก็ขออนุญาตนะครับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลนะครับทรงเป็นพระโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับทรงประสูติทรงพระสมภพวันที่20กันยายนเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงถือว่าเป็น2พระองค์ที่ประสูติในวันเดียวกันวันที่20กันยาจึงเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพราะเนื่องด้วยว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชตั้งแต่เป็นเยาวชนหรือทรงพระเยาว์นะครับก็สั้นๆนะครับก็เสด็จศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทรงเมื่อพระปกเกล้าสละราชสมบัติเมื่อ2มีนา2477คณะราษฎรก็เห็นด้วยว่าความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรจึงอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งราชจักรีวงศ์นะครับแล้วก็ระหว่างศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จพระดำเนินกลับประเทศไทย2ครั้งใน2481และ2488ซึ่งแม้จะทรงเป็นยุวกษัตริย์แต่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับทรงโปรดที่เสด็จเยี่ยมราษฎรอยู่เสมอๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระดำเนินสำเพ็งเพื่อทรงเยี่ยมประชาชนชาวจีนและชาวอินเดียนะครับเพื่อเป็นการเจริญความสัมพันธ์ไมตรีและให้เกียรติชาวต่างชาติที่มาตั้งรกรากและก็ทำมาค้าขายนำความเจริญรุ่งเรืองจนชื่อเยาวราชเนี่ยนะครับเยาวราชก็มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลเนี่ยเสด็จไปที่นั่นนะครับแล้วก็เยาวะก็แปลว่าเยาวราชก็คือพระราชาซึ่งเป็นยุวกษัตริย์นะครับในราว2488นั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของถนนสายสำคัญของไทยด้วยนะครับแล้วก็ภายหลังพระองค์ก็เสด็จสวรรคตครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2489นะครับเสวยราชสมบัติได้เพียง12ปีเท่านั้นนะครับมาถึงพระองค์สุดท้ายครับก็คือในขณะองค์ปัจจุบันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพระสมภพที่โรงพยาบาลเมาท์ออลเบิร์นเมืองบอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5ธันวาคม2470นะครับทรงเป็นพระโอรสองค์ที่3ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับพระองค์ได้เสด็จนิวัตประเทศไทยหลังจากที่ทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในปี2481ประมาณ2เดือนก็เสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์จนภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ในพ.ศ. 2488นะครับก็กลับประเทศไทยนิวัตกลับประเทศไทยแล้วก็หลังจากที่ร้อนเก้าราชการที่8เสด็จสวรรคตนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากนั้นทรงเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อนะครับพี่น้องคงจำได้ว่ามีความตอนหนึ่งซึ่งมีการบันทึกไว้ว่าในขณะที่ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งแบบเปิดประทุนนั้นก็มีประชาชนคนหนึ่งตะโกนถามว่าในหลวงในตะโกนบอกพระองค์ว่าในหลวงในหลวงอย่าทิ้งประชาชนและภายหลังพระองค์ก็ตัดตอบกับประชาชนนั้นผ่านการมีพระราชหัตถเลขาหรือการเขียนบันทึกนะครับว่าเราจะทิ้งประชาชนไปได้อย่างไรถ้าประชาชนไม่ทิ้งเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงกลับมาประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ก็ถือว่าเป็นฉัตรวันฉัตรมงคลนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับแล้วก็เสด็จกลับไปศึกษาต่อนะครับทรงมีพระเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะได้กำลังหาวิธีย่อๆอยู่นะฮะบทบาทของพระองค์หลังการเปลี่ยนแปลง2475นะครับก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ทรงพยายามปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจทรงช่วยเหลือการส่งเสริมอาชีพทำฟาร์มโคนมพระราชทานแนวคิดการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการประมงการป่าไม้โครงการเกษตรหลวงที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นปลูกผลไม้และดอกไม้แทนนะครับทรงเป็นโครงการทรงดำเนินโครงการเกษตรกรรมที่หุบกระพงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับนับคุณูปการแล้วนับไม่ถ้วนนะครับทรงผนวดตามพระราชประเพณีเมื่อ2495นะครับแล้วก็ทรงทำนุทำบำรุงพุทธศาสนาและทุกๆศาสนาด้วยนะครับเพราะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของศาสนาที่ได้รับการรับรอง5ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและก็ซิกส์นะครับนอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังทรงเป็นประมุข
ผู้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครองแล้วก็ทรงเสียสละอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าการที่เรามีอยู่การมีอยู่ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชกิจวงศ์ของประเทศไทยของสังคมไทยในของเมืองไทยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความหมายและความสำคัญที่สุดที่ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราถึงแม้จะเริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชกาลที่7แต่ว่าก็ต้องผ่านการวางรากฐานและพัฒนาเพราะว่าเมื่อท้องไม่อิ่มเมื่อเราไม่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตนเองได้ก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงแก่นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือยกระดับจิตใจตัวเองให้ไปมีส่วนร่วมทางการบ้านการเมืองได้อย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นถ้าหากปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์เสียแล้วนะครับการที่จะมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยยึดโยงความถูกต้องและความดีงามนี้ก็ดูท่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นการที่เรามีวันรำลึกวันจักรีนะครับหรือวันรำลึกถึงพระบรมราชกิจวงศ์นี้ครับ6เมษายนของทุกปีผมก็ขออนุญาตสรุปประเด็นสั้นๆดังนี้ก็คือ1ก็จะเป็นการหลักประกันในเรื่องความกตัญญูกตเวทีของคนไทยที่ทำให้ประวัติศาสตร์นั้นมีชีวิตจริงแล้วก็สามารถสัมผัสได้ว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรอันที่2ก็คือเป็นหลักประกันในเรื่องของความถูกต้องของประเทศนะครับที่ทำให้เราเดินหน้าประเทศโดยยึดหลักหรือยึดโยงกับคุณธรรมความดีของประเทศชาตินะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทำให้เราเห็นว่าคนไทยจะกตัญญูตอบแทนพระคุณต่อผู้มีพระคุณเราอย่างไรแล้วก็ดำเนินหลักเนี้ยต่อเนื่องส่งต่อเป็นมรดกธรรมให้กับลูกหลานเราอย่างไรและที่3ก็คือเป็นที่พึ่งในเรื่องของปัญญาในเรื่องการพัฒนาโดยเพราะความยั่งยืนสิ่งที่จะเรียกว่าความยั่งยืนนั้นก็ทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้นะครับไม่เป็นทาสของใครทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณความคิดว่าเราจะเป็นคงความเป็นไทยเป็นอิสรภาพของความเป็นไทยได้อย่างไรนั้นก็คือดูจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละมาอย่างยาวนานแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือทำให้เราได้ตระหนักว่าชาติที่ก้าวหน้าแล้วเนี่ยก้าวชาติที่เจริญพัฒนาเนี่ยไม่มีชาติไหนในโลกนะครับที่ละทิ้งประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองได้ไม่มีชาติไหนที่ลบเลือนประวัติศาสตร์ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราละทิ้งละเลยประวัติศาสตร์ของตัวเราเองก็ละทิ้งกำพืชละทิ้งรากเหง้าของเราเสียแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะมีอนาคตที่สดใสได้ผมจึงอยากกราบวิงวอนไปยังพี่น้องที่เห็นต่างแล้วก็พยายามที่จะลดทอนความสำคัญความผูกพันของคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบรมมหาพระบรมราชกิจวงศ์นี้นะครับได้เห็นคุณค่าได้กลับมาทบทวนใหม่ว่าท่านจะยอมให้เกิดสิ่งปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าแม้ว่าจะต้องยอมรับว่าก็อาจจะเกิดขึ้นคู่ขนานกันมาตลอดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเนี่ยแต่เราจะยอมให้คงอยู่ต่อไปไม่ได้และแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีพลวัตของมันเองนะครับมีธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแต่มิควรที่จะเกิดจากการเร่งเร้าหรือเร่งรัดของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงเพื่อผลประโยชน์เฉพาะตนนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องบนมหาประชาชนที่จะช่วยกันทำลงรักษาไว้ซึ่งคุณูปการและความดีงามอันสั่งสมและต่อเนื่องมาอย่างยาวนานของสถาบันพระมหากษัตริย์ในนามของพระบรมจักรีพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับก็ขอให้พวกเราในฐานะเป็นประสบนิกรได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9และก็ทุกๆรัชกาลต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเราก็มีคุณธรรมความดีคือความกตัญญูในใจก็ช่วยกันรักษาพระบรมราชกิจวงศ์ของเราให้อยู่กับคนไทยและสังคมไทยตราบนานเท่านานแล้วก็ภัยพานทั้งหลายก็ขอให้แผ่วผ่านมาลายหายไปอย่าได้เกิดขึ้นต่อพระองค์วงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ด้วยครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาผ่อนคลายกันด้วยเสียงดนตรีกันก่อนนะครับแล้วก็วงที่ชื่อคือวงซาลิมนะครับแล้วก็จะพบกับอาจารย์กบสรุปข่าวแล้วก็จะมี3หนุ่มปปช.นะครับปฏิวัตินะฮะชำนาญนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะอาจารย์สมัยเจริญช่างใครนะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรปออีกหนึ่งอะไรนะไม่มีแล้วเอาสองโอเคปปช.ที่ไม่ใช่ป้องกันปราบปรามคุณนัทสบายดีนะครับอ่ะคุณปัดผมก็ขอบคุณนะครับครอบครัวจารุกิจพิพัฒน์นะครับที่กรุณาชมติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจมาตลอดช่วงนี้ตัดไฟสักครู่นะครับพักไฟพักใจท่านแล้วเดี๋ยวมาเต้นกันต่อขอบคุณครับเรานับจาก9มาถึง1นะครับ9 8
7 6 5 4 3 2